ฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มาจ้ะแต่เดี๋ยวฉันเข้าไปเอาให้โรงงานฉันอยู่ตรงนี้เองพอดีมีลูกค้าบอกว่าลืมเอาเงินมาค่ะแล้วก็กลับไปเอาเงินที่โรงงานไปตั้งนานแล้วค่ะยังไม่เห็นมาเลยยังไม่ไปอีกนะอ้าวแอมไปสั่งซุปตำหรือยังเนี่ยแล้วบอกเพื่อนหรือยังน้องน้องคนที่ติดเงินพี่ไว้อ่ะไม่เห็นเอาเงินมาให้พี่เลยพี่อย่ารอตั้งนานอ้าวเธอเองเหรอไปดีกินแต่ข้าวแกงทุกวันก็เบื่อหาอะไรกินก่อนซอยนี้มีโรงงานไหมเนี่ยตอนเที่ยงอ่ะจะได้มีพนักงานมาซื้อฉันบ้างยังขายไม่ได้เลยเนี่ยส้มตำไหมจ๊ะส้มตำไหมจ๊ะส้มตำไหมจ๊ะส้มตำแซ่บๆไหมจ๊ะส้มตำขายด้วยอ่ะกำลังอยากกินพอดีส้มตำไหมคะน้องพี่มีจานใส่ให้ไหมจ๊ะมีค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเอาตำปูปลาจานนึงค่ะได้เลยค่ะเอาแซ่บๆเลยนะได้จ้านี่พี่เพิ่งมาขายแถวนี้เหรอจ๊ะใช่จ้ะพี่ลองเดินมาแถวๆนี้ดูเผื่อจะมีลูกค้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะได้พี่ขอเอาแบบเผ็ดๆแซ่บๆเลยนะใส่พริกแห้งด้วยนะเนี่ยแม่ค้าน้ำลายสอแล้วเนี่ยน่ากินมากเลยค่ะน้ำลายไหลเลยสิลายนะเนี่ยได้แล้วจ้าจ้าโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะขอชิมเลยแล้วกันแซ่บมากเลยแม่คะขอบคุณมากจ้ะโอ้ยแซ่บมากเลยเนี่ยน้องจ๊ะจ้ะแถวเนี้ยมีโรงงานเยอะไหมอ่ะโอ้ก็เนี่ยข้างหลังพี่อะโรงงานทั้งนั้นเลยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอะพนักงานเขาก็เลิกพักเที่ยงกันแล้วอันนี้ของฉันทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะส้มตำ30ข้าวเหนียว5 บาทจ้ะทั้งหมดก็35 บาท35 บาทเหรอจ๊ะใช่จ้ะฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มาจ้ะแต่เดี๋ยวฉันเข้าไปเอาให้โรงงานฉันอยู่ตรงนี้เองลืมกระเป๋าตังค์เหรอจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงฉันรออยู่ตรงนี้แหละงั้นเดี๋ยวพี่รอฉันแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปเอากระเป๋าตังค์ก่อนแล้วไอ้ไก่นี่ไม้เท่าไหร่จ๊ะ30 บาทงั้นฉันเอาไม้นึงนะรอแป๊บนึงนะจ้าเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนี่ส้มตำร้านนี้อย่างเด็ดเลยอะแซ่บมากส้มตำไหมจ๊ะส้มตำไหมจ๊ะส้มตำแซ่บๆเลยจ้าน้องเขาไปตั้งนานแล้วไม่เห็นมาสักทีจะหาไปขายที่อื่นกลัวจะกลับมาไม่เจอคุณคะมีอะไรคะแถวนี้ค่ะมีโรงงานอยู่ใกล้ๆไหมคะโรงงานแถวนี้เหรอมีจ้ามีอะไรหรือเปล่าจ้าพอดีมีลูกค้าบอกว่าลืมเอาเงินมาค่ะแล้วก็กลับไปเอาเงินที่โรงงานไปตั้งนานแล้วค่ะยังไม่เห็นมาเลยโรงงานอะอยู่ใกล้แค่นี้เองเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วโรงงานอยู่ใกล้ๆเองเหรอจ๊ะสงสัยเขาคงไม่เอามาให้แล้วแหละขายของวันแรกก็โดนโกงซะละเพิ่งมาขายวันแรกเหรอจ๊ะใช่จ้ะงั้นเอางี้วันนี้ฉันเหมาเธอหมดเลยแล้วกันฉันอะเอาไว้เลี้ยงคนงานเหมาหมดเลยเหรอคะใช่แล้วเธอขายอะไรมั่งล่ะไก่ย่างอะค่ะเดี๋ยวฉันมานะฉันไปตามคนงานข้างในก่อนอ้าวแอมเจอพอดีเลยเอาค่ะคุณเดือนไปบอกเพื่อนไปกินส้มตำนะพี่เหมาแม่ค้าไว้แล้วส้มตำเหรอคะคุณเดือน
ได้ค่ะเดี๋ยวอันไปบอกเพื่อนให้นะค่ะฉันออกไปสั่งก่อนดีกว่าขืนไปบอกพวกนั้นก่อนนะคนออกมากันเยอะเผื่อฉันอดกินพอดีอุ๊ยนั่นมันแม่ค้าร้านเดิมนี่ว่ะมันไม่ไปอีกนะอ้าวแอมไปสั่งซุปตำหรือยังเนี่ยแล้วบอกเพื่อนหรือยังน้องน้องคนที่ติดเงินพี่ไว้อ่ะไม่เห็นเอาเงินมาให้พี่เลยพี่อย่ารอตั้งนานอ้าวเธอเองเหรอกินของเขาแล้วทำไมไม่เอาเงินไปจ่ายเขาพอดีว่าหนูกลัวเข้างานไม่ทันนะคะโรงงานก็อยู่แค่นี้เองปกติอ่ะเธอก็เข้าสายเป็นประจำอยู่แล้วนี่ฉันว่าเธอตั้งใจโกงเขามากกว่าเห็นเขามาใหม่ดะสิฉันขอโทษค่ะเจ๊ฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเอางี้เดี๋ยวฉันจะหักเงินเธอมาจ่ายค่าเหมาส้มตำเลี้ยงเพื่อนวันนี้แล้วกันหักเงินเลยเหรอคะเจ๊ไปไปเรียกเพื่อนมากินส้มตำค่ะค่ะเจ๊ะอะไรกันเนี่ยนี่ฉันต้องมานั่งเสียเงินเลี้ยงส้มตำคนอื่นอีกรู้แบบนี้ไม่น่าไปโกงเขาเลยตัวจริงๆเลยฉันขอโทษด้วยนะแม่ค้าฉันไม่คิดว่าจะเป็นพนักงานตัวเองอ่ะที่โกงไม่เป็นไรค่ะไว้แม่ค้ามาขายหน้าโรงงานฉันได้ทุกวันเลยนะคนงานน่ะจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อไกลขอบคุณมากนะคะงั้นแม่ค้าตำให้ฉันสักครกนะเอาแซ่บๆเลยได้เลยจ้า